สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวจัดพิธีเปิดโครงการบานเตในโรงเรียนหรือ FIFA Football for School ในตอนเช้าวันที่30พฤศจิกายน2023ที่ศูนย์ฝึกจำปีจำปาเขตสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงเวียงจันทน์โดยมิทันกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางฟัตมาซามูราเลขาธิการสหพันธ์บานเตสากลหรือ FIFAท่านวิเพชรศรีหาจักรประธานสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานสหพันธ์บานเตแห่งชาติภาคส่วนเกี่ยวข้องผู้ฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมจุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อสุ่มใส่การพัฒนากีฬาบานเตในโรงเรียนเป็นต้นต่อซึ่งจะเน้นให้บรรดาครูพละที่ได้รับการฝึกแอบอย่างถูกวิธีและส่งเสริมน้องนักเรียนที่มีความหมักหักในกีฬาบานเตสามารถเข้าถึงการเล่นกีฬาบานเตในโรงเรียนให้หลายขึ้นแต่เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการดำรงชีวิตในนี้สหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวได้จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงให้แก่บรรดาครูพละจำนวน80ท่านมาจาก80โรงเรียนภายในนครหลวงเวียงจันทน์ครูเหล่านี้จะเป็นผู้นำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปขยายสิทธิสอนต่อบรรดาครูพละผู้อื่นๆตื่มอีกนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้แก่บรรดาโรงเรียนอยู่ต่างแขวงทั่วประเทศในต่อหน้าโอกาสดังกล่าวท่านกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้แสดงความขอบใจมายังฟีฟ่าที่ให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่โครงการนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการสุขยู่ส่งเสริมคู่อาจารย์และนักเรียนของลาวหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้หลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกับนี้ก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆพร้อมนี้ท่านยังบอกว่าฟีฟ่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนแก่ลาวเติมอีกในต่อหน้าYeah, they're gonna, yeah, they're gonna.